สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนพี่น้องที่กำลังชม YouTube อยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือสูตร2ตัวล่าง4สูตรนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอของงวดนี้กันนะครับประจำงวดที่1นะครับเมษายนปี2559นะครับมาดูตัวเลขกันนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับย้อนมาดูตัวเลขของวันที่16เดือน3ปี59นะครับที่ผมได้ลงไปในงวดที่แล้วนะครับสมาชิกบางท่านนะครับพี่น้องหลายๆคนก็คงจะผ่านตากันมาบ้างนะครับนี่คือ4สูตรนะครับที่ได้ลงไปนะครับในงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออก2ตัวล่างนะครับหรือว่าเลขท้าย2ตัวนะครับ32นะครับมาดูว่าตัวเลขเข้าตัวไหนกันบ้างนะครับงวดที่แล้วนะครับสูตรแรกนะครับเลข2เข้านะครับสูตรที่2 2เข้านะครับสูตรที่3นะครับสูตรนี้หลุดนะครับสูตรที่4นะครับ3เข้านะครับมาครบล่างนะครับเข้า3สูตรนะครับ32นะครับนี่คือผลงานในงวดที่แล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นนะครับส่วนนะครับสูตรที่หลุดไปเข้าบนนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเน้น2ตัวล่างนะครับหรือว่าท่านใดนะครับจะตามสถิตินะครับเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับกับเลขเด่นบนก็ลองจดผลงานจดสถิติดูก็แล้วกันนะครับสลับสูตรนี้นะครับก็เข้าบน3สูตรเหมือนกันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับปี2559นะครับ2ตัวล่าง4สูตรนะครับเด่นมีตัวไหนบ้างนะครับเด่นชุดแรกนะครับสูตรแรกนะครับคำนวณได้เลขเด่น3ตัวนะครับมีเลข6เลข1เลข5นะครับสูตรที่2นะครับเป็นเด่น4ตัวนะครับเลขเด่น4ตัวที่ได้มานะครับได้เลข4นะครับ6 7 5นะครับส่วนตัวที่3นะครับได้มา4 2 6สูตรที่4นะครับเลขเด่นที่คำนวณออกมานะครับเลข9นะครับ2 8นะครับนี่คือ4สูตรนะครับเลขเด่นจาก4สูตรนะครับมาตามผลงานการดูนะครับว่างวดนี้4สูตรนี้นะครับจะเข้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับประจำงวดวันที่วันที่1นะครับเดือน4ขออภัยด้วยนะครับลืมใส่วันที่นะครับ1เดือน4นะครับปี59นะครับก็มาลุ้นผลกันนะครับว่า4สูตรนี้นะครับจะเข้าเหมือนกับ3งวดที่แล้วไหมนะครับนี่คืองวดที่4นะครับงวดที่4ที่ลงให้ท่านได้ชมนะครับหลายๆคนก็คงจะจำได้นะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับถ้ามีประโยชน์ก็เก็บสถิตินะครับติดตามผลงานกันต่อไปก็แล้วกันนะครับไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่า2ตัวจริงๆแล้วเลขมันจะออกอะไรแน่นอนนะครับนี่มีสูตรนะครับเลขเด่นมาแบ่งปันกันก็ขอให้ใช้อย่างมีประโยชน์ให้เกิดผลกับตัวเองก็แล้วกันนะครับสำหรับเด่น2ตัวล่างนะครับงวดนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลองติดตามผลกันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ2ตัวล่าง4สูตรก็คงจะอธิบายไว้เพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ก็แล้วกันนะครับในสรุปเลขเด่นนะครับประจำงวดนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จากลาไปนะครับด้วยบทคาถาที่นำโชคลาภนะครับสวดอย่างสม่ำเสมอก็จะเกิดผลกับตัวเองนะครับมหาลาโภพระวันตุเมนะครับขอโชคลาภจงมีแก่พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ